ซึ่งหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเช่นเดียวกับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างดีปัทมาปานทองและเอกสมาก็ต้องยิ้มแก้มปรีกันเลยทีเดียวเมื่อลูกสาวเพียงคนเดียวของบ้านดีกรีคุณหมอพลอยสุวิชยาปานทองพร้อมออกเรือนแล้วภายหลังจากถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานอย่างอบอุ่นเรียบง่ายซึ่งล่าสุดดีปัทมาก็ได้เผยคลิปวินาทีซึ้งๆคุณหมอเซเย่สวราสุดแล้วเพราะขอบความในใจสั้นๆจากคนเป็นแม่ว่าลูกแม่แฮชแท็กรักหมอแฮชแท็ก2หมอท่ามกลางเพื่อนพี่น้องคนในวงการบันเทิงต่างก็เริ่มคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากซึ่งทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับหมอพลอยและครอบครัวปานทองด้วยนะครับ